ถ้าให้เลือกใหม่ย้อนเวลากลับไปจะไปขอยืมเงินคุณตันไหมแล้วก็จะไปแข่งที่ยุโรปครั้งนี้หรือเปล่าผมรู้สึกตอนนั้นผมก็คิดในใจว่าคิดในใจนะครับคนเดียวว่าจะดีหรือเปล่าและอีกข้อหนึ่งที่ตามมาคือมันจะได้หรอคือผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีแต่ดีแน่นอนคือถ้าผมได้ตังค์จำนวนนี้พวกผมจะสามารถได้ไปผมคิดแค่ณตอนนั้นแต่ผมไม่ได้คิดว่าถ้าผมได้แล้วกระแสสังคมจะเป็นยังไงผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยคือผมคิดแค่ว่าผมทำยังไงให้พวกผมได้ไปครับตอนนั้นคือโฟกัสแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ได้ไปใช่ครับหาเงินยังไงก็ได้ให้ได้เงินจำนวนนี้เพื่อมีตังค์ซื้อตั๋วเครื่องบินไปแข่งตามความฝันของน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่เขาตั้งใจซ้อมมาครับตอนที่ได้เงินแล้วล่ะดีใจไหมตอนนั้นตอนที่ได้เงินดีใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดครับคือไปรอคุณตันต้องบอกว่าคุณตันเป็นผู้ชายที่ใจดีมากคือผมแว็บแรกที่ผมเห็นเขาแว็บแรกที่เขายื่นให้คือผมมีความรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนดีที่ผมไม่เคยเห็นว่าใครดีขนาดนี้แล้วผมก็เสียใจมากนะตอนนี้เพราะว่าผมทำให้คนดีและคนแบบคนดีคนนึงคนที่มีเมตตากับพวกผมมากๆต้องแบบมีรายด่างพ้อยไปด้วยตอนที่อยู่ที่ยุโรปเนี่ยได้ตามข่าวบ้างไหมแล้วความรู้สึกกับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างที่เราพูดคุยกันว่าเห็นข่าวมันเป็นแบบนี้ครับคุยครับเพื่อนๆทุกคนรู้สึกเสียใจมากครับเสียใจกับข่าวที่ไปขอยืมเงินคุณตันแล้วก็เสียใจที่ทำให้ผู้มีพระคุณของพวกผมนะครับใช้คำว่าผู้มีพระคุณเลยเพราะว่าท่านเป็นคนที่เงินสามนั้นหนึ่งอ่ะพี่มันไม่ใช่เงินน้อยๆคือแบบไม่มีใครที่เขากล้าขนาดนี้แน่นอนแต่คุณดันกล้าแล้วก็บอกพวกผมว่าไม่ต้องคืนแต่พวกผมไปยืมพวกผมก็อยากจะหามาคืนท่านแต่คือแบบว่าณเวลานั้นคือข่าวนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าตอนแรกผมคิดว่าผมไปยืมตังค์แล้วผมผิดตรงไหนตอนแรกผมยังมองว่าผมถูกอยู่ผมยังมองว่าพวกผมถูกอยู่คือผมไม่ผิดผมไปยืมตังค์แล้วผมก็จะหากลับมาใช้เขาแต่ผมลืมมองไปว่ามันเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมแล้วพวกผมทุกคนก็รู้สึกผิดมากๆที่ทำแบบนี้แล้วทำให้พอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมากระแสเรื่องอื่นมันก็ตามมาเรื่อยๆทำให้โรงเรียนผมทำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมที่ไปด้วยกันมีความกดดันกับสถานการณ์ข่าวจนอาจารย์ทุกคนต้องบอกว่าเป็นไปได้อย่าดูเลยลูกเราทำหน้าที่ของเราผมก็คิดแบบนั้นว่าผมต้องทำหน้าที่ผมดีที่สุดประมาณนั้นครับ